สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ id podcast podcast ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง2รายการใหม่นะคะที่เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเอ็มเน็ตนะคะก็มีการวางแผนที่จะทํารายการอีก2รายการใหม่นะคะให้เราเนี่ยได้ติดตามกันสําหรับใครนะคะที่ติดตามรายการเซอร์ v วิรลของเกาหลีเนี่ยก็เชื่อว่าก็ผ่านรายการของเอ็มเน็ตมาอยู่เยอะพอสมควรนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนว่าทางเอ็มเน็ตเนี่ยจะมีแผนนะคะที่จะทํา2รายการใหม่มาให้เราได้ติดตามกันเพราะว่าหลังจากนะคะสตรีทวูแมน ะะที่เพิ่งจบไปก็กลายเป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี2021ของทางช่อง Mnet เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นรูปแบบรายการใหม่ที่แบบว่าถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากการแข่งขันของเหล่านักเต้นอาชีพจริงๆนะคะที่พวกเขาเนี่ยได้มาเปิดมุมมองให้กับผู้ชมนะคะได้สัมผัสกับ อาชีพนักเต้นมืออาชีพนะคะแล้วก็เป็นนักเต้นที่มีฝีมือเยี่ยมของเกาหลีเลยในมุมต่างๆนะคะที่เราเนี่ยไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนนะคะและด้วยความนิยมที่เกิดขึ้นนะคะาวอนยองชานโปรดิวเซอร์ใหญ่ที่ดูแลการผลิตรายการนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการ ออกมาเปิดเผยถึงการเตรียมทำสอรายการใหม่นะคะที่จะเป็นสปินออฟของรายการ s t r ี e t ู o แม n ไฟเตอร์เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับ2รายการที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะคะรายการแรกเลยก็คือ s t r e e แดน n c เกิ r l ลไฟเตอร์นะคะเหมือนว่าอันนี้ก็น่าจะมีหลายๆคนนะคะที่เคยได้ยินมาแล้วนะคะสำหรับรายการนี้ที่มีการแบบว่าออกมาพูดถึงกันอยู่บ้างนะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะมาส่งต่อความน่าหลงไหลในการเต้นเนี่ยไปสู่กลุ่มพวกแข่งขันในกลุ่มเยาวชนวัยที นะคะที่รักในการเต้นนะคะแล้วก็มีความฝันในการเป็นนักเต้นมืออาชีพนั่นเองนะคะโดยในรายการนี้นะคะก็จะได้ลีดเดอร์ของทั้ง8ทีมพร้อมด้วยสมาชิกของแต่ละทีมเนี่ยนะคะมาทำหน้าที่ เป็นกรรมการในรายการนั่นเองนะคะสำหรับหัวหน้าทีม8คนนะคะที่มีการออกมาเปิดเผยนะคะสำหรับรายการนี้เนี่ยนะคะก็ได้แก่ลีจองนะคะจาก YGX โมนิก้านะคะจากพาวมอนแล้วก็ฮันนี่เจจาก h o l ลี่แบงค์นะคะสำหรับแชมป์ของสตร e t ูม m อ n นไฟเตอร์ของเรานะคะรวมทั้งกาบีจากราชิคานะคะไอกิจากฮุก k ฮโยจินโชอีจากทีมวอนนะคะแล้วก็รีเฮนนะคะจากโคคันแบตเตอร์นะคะรวมทั้งโนเจนะคะ จากเวบีพร้อมกับสมาชิกทีมของแต่ละทีมนะคะสำหรับรายการนี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้าแข่งขันในเดือนตุลาคมแล้วก็มีการคาดว่าจะออกอากาศในช่วงปลายปี2,021นั่นเองนะคะ โดยทั้ง8คนเนี่ยนะคะก็จะมาพร้อมกับให้คําแนะนําในเรื่องของการเต้นนะคะรวมทั้งเทคนิคแล้วก็การออกแบบโชว์ต่างๆซึ่ง,งนอกจากบรรยากาศของการแข่งขันแล้วเนี่ยนะคะผู้ชมเนี่ยก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นระหว่างนักเต้นอาชีพจากทั้ง8ทีมนะคะแล้วก็เหล่าผู้แข่งขันในรายการที่แบบว่าจะมีความแตกต่างออกไปจากสี r โดเมนไฟเตอร์นั่นเองนะคะ สำหรับเอ็มเนเนี่ยนะคะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการมีสตอรี่ต่างๆนะคะเกี่ยวกับผู้แข่งขันขรหรือว่าเรื่องต่างๆนะคะให้เราเนี่ยได้ติดตามกันตรงนี้นะคะก็มีประเด็นดราม่าอะไรต่างๆยังไงเราก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะว่ารายการนี้เนี่ยจะมีการดราม่าอะไรกันหรือเปล่านะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะคะที่ทาง m อ็มเนเนี่ยได้วางแผนแล้วนะคะก็คือรายการ t ตรีทแมนไฟเตอร์นะคะที่เป็นเหมือนซีซั่น2ของรายการเนี่ยนะคะกับการ แข่งขันทางทีมนักเต้นชายนะคะที่จะมาพร้อมกับเรื่องราวต่างๆนะคะแบบในรายการ Street Wo m e n Fighter เลยนะคะก็คือ s ต r e e t Women Fighter เนี่ยก็จะเป็นทีมเต้นที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่า t r e e t Man Fighter เนี่ยก็จะเป็นฝั่งผู้ชายกันบ้างนะคะหลังจากที่มีการออกอากาศของ Street Wo m e n Fighter เนี่ยหลายๆคนนะคะตอนนั้นเนี่ยก็มองว่าจะมี Street Man Fighter แน่ๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นรายการ Street Girl Fighter นะคะที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนนะคะจากนั้นเนี่ย จึงมีการเปิดเผยรายการนี้ออกมานะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยนะคะก็จะทําให้ผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับนักเต้นชายนะคะที่มีฝีมือยอดเยี่ยมในเกาหลีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มี1มิชชั่นในรายการ Street Woman Fighter นะคะก็ได้มีการเปิดเผยให้เห็นสเตจท,ท,ที่มีทีมนักเต้นชายเนี่ยมาร่วมโชว์ของรายการกันมาแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสีสันของการแข่งขันที่แบบว่าน่าจับตามองมากๆเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าเราอาถ้าเรา นักเต้นชายนะคะมีการออกมาแบทเทิลกันเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าเราเนี่ยก็จะเห็นสไตล์การเต้นที่แบบว่าแตกต่างออกไปนะคะจากสตรีทบูมแมทไฟเตอร์นะคะรวมทั้งก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะคะให้เราได้ติดตามกันนี่แหละ,ะคะ่ะก็เป็นทั้ง2รายการนะคะที่เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงนะคะของทาง MNe t นั่นเองหลังจากที่สตรีทบูมแมทไฟเตอร์เนี่ยได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะ ยังไงนะคะเราก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะว่า2รายการนี้เนี่ยจะมาสร้างสีสันอะไรให้กับเรานะคะแล้วก็มีเรื่องราวอะไรให้เราเนี่ยได้น่าติดตามกันรวมทั้งประเด็นดราม่านะคะว่าทั้ง2รายการเนี่ยจะมีดาราม่าอะไรกันหรือเปล่านะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะ <Rising> สำหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะคิดว่า2รายการนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงหรือว่าอายาก พูดอะไรถึงรายการทั้งสองรายการที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ